ในสายตาของปราดบางคนในเผ่ามนุษย์มนุษย์นั้นเปรียบเสม,มือนกับภัยธรรมชาติที่ไม่อาจคาดเดาได้เป็นสิ่งที่ทำลายโลกทั้งใบทำลายทุกทั้งกาแล็กซีแต่ในขณะเดียวกันก็ได้มีความบ้าคลั่งสีเขียวที่ได้แพร่กระจายไปทั่วกาแล็กซีไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นอาจกล่าวได้เลยว่าเหล่าออคนั้นก็คุกคามสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในจักรวาลแต่นี่แสดงเห็นว่าพวกมันนั้นเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในจักรวาลอันบ้าคลั่งนี้ต้นกำเนิดของออคนั้นไม่ชัดเจนนะัก บางคนคิดว่ามันนั้นเกิดจากการดัดแปลงพันธุกรรมที่สร้างโดยอารยธรรมโบราณในช่วงศึกสงคราม War of Heaven และในขณะที่ออคเองก็เชื่อว่าพวกมันนั้นถูกสร้างขึ้นโดยออคสายพันธุ์หนึง่งที่ฉเฉลียวฉลาดที่เรียกว่าเบนบอยเป็นผู้สร้างขึ้นมาอย่างไรเสียก็ตามไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อความเหล่านี้เป็นความจริงหรือไม่แต่สิ่งที่แน่นอนก็คือว่าประวัติศาสตร์ของออคั้นยาวนานกว่าจากาักรวรรดิหรือแม้แต่เผ่าพันธุ์มนุษย์เองก็ตามแม้กระทั่งในยุคทองก่อนที่จะมีองค์จักรพรรดนั้นปรากฏตัว พวกออคเองนัก็กำลังทับสงครามกับมนุษย์ในสมัยนั้นด้วยเช่นเดียวกันสงครามเป็นสิ่งเดียวที่สงมีชีวิตสีเขียวเหล่านี้สนใจโครงสร้างทางกายภาพของออคนั้นโหดเที่ยมำยอพอกับโครงสร้างทางสังคมของพวกมันมันนั้นมีพลังมหาศาลออคเป็นสัตว์ครึ่งคนครึ่งวัชพืชซึ่งนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ผิวหนังของมันนั้นมีสีเขียวดังนั้นนอกจากจะได้รับสารอาหารจากการกินเหมือนสัตว์แล้วออคนั้นยังสามารถเติบโตได้ด้วยการสังเคราะห์แสงเหมือนพืช ด้วยโครงสร้างนี้เองทําให้ร่างกายของอ็อกนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากตาบเท่าที่ระบบประสาทส่วนกลางไม่ได้รับบาดเจ็บถ้ามันถูกโจมตีแขนขาขาดหรือแม้กระทั่งการกระทบกระเทือนทางสมองแล้วก็มันนั้นก็จะสามารถนําอวัยวะที่เหลืออยู่นั้นไปสวมทับกับร่างอ็อกคนอื่นๆได้วิธีการสืบพันธุ์ของอ็อกเองนั้นก็แปลกมากไม่มีความแตกต่างระหว่างเพศช,ชายและเพศหญิงในประชากรอ็อ,อ,อกพวกมันนั้นขยายพันธุ์พวกมันนั้นขยายพันธุ์ในปริมาณที่มากผ่านสปอร์ของเชื้อราที่ปล่อยออกมาจากตัวมันเอง และเมื่อใดก็ตามที่มีคนฆ่าเหล่าออกนั้นร่างกายของพวกมันก็จะอยู่ที่นั่นและเมื่อร่างกายของมันได้ตายลง มันก็จะปล่อยสปอร์จำนวนมากกระจายไปในอากาศรอบๆสปอร์เหล่านี้นั้นจะยังลากลึกลงไปในดินของดาวเคราะห์อย่างเงียบๆและเติบโตอย่างช้าๆเชื้อราเหล่านี้นั้นไม่เพียงแค่ทําให้ออกสีเขียวเติบโตได้เท่านั้นพวกมันนั้นยังทําการเปลี่ยนระบบนิเวศของดาวดวงนั้นทั้งหมดให้กลายเป็นสิ่งที่ออกนั้นต้องการอีกด้วยเริ่มจากโครงสร้างหินด้านล่างสุดของระบบนิเวศซิ่งมีชีวิตที่เป็นเชื้อราต่างๆเหล่านี้จะผลิตน้ำมูกเส้นเอ็นเหนียวเห็ดออกหรือในที่สุดก็จะเป็นอกตัวเต็มวัยอาจกล่าวได้เลยว่า ออนั้นมีระบบนิเวศเคลื่อนที่อยู่ภายในร่างกายด้วยเหตุนี้เองในโลกต่างๆนั้นจะมีประชากรผิวสีเขียวเหล่านี้นั้นก็ายากที่จะกำจัดอิทธิพลของพวกมันแม้ว่าจะเป็นผู้ชนะในสนามรบกับออกก็ตามแต่มันก็ยังมีสปอร์ของเชื้อราบางส่วนที่ล่องลอยไปยังที่อื่นและในกรณีนี้เองหลังจากช่วงเวลาหนึ่งผ่านไปจะมีเด็กออกจำนวนมากผุดขึ้นมาจากพื้นดินของดาวเคราะห์ดวงนั้นๆและโครงสร้างทางสังคมของอ้อนั้นก็แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตทั่วไปได้เช่นเดียวกันพวกมันนั้นรักในการต่อสู้เกือบตลอดไป อาจกล่าวได้เลยว่าพวกมันนั้นหมกมุ่นอยู่กับสงครามเป็นอย่างมากอ็อกนั้นไม่ต้องการเหตุผลใดๆอย่างเช่นชื่อเสียงความเกียรติชังหรือคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาอ็อกนั้นชอบการต่อสู้โดยธรรมชาติเช่นเดียวกับมนุษย์ที่ต้องมีอาหารและน้ําเพื่อความอยู่รอดแต่ในขณะเดียวกันอ็อกนั้นจะเป็นที่ต้องมีสงครามและการฆ่าฟันเท่านั้นที่เป็นชีวิตจิตใจของพวกมันสงครามนําการพัฒนามาสู่อ็อกเห็นได้ชัดว่ายีนของสิ่งมีชีวิตสีเขียวเหล่านี้นั้นได้รับการเสริมความแข็งแกร่งพิเศษทางด้าานสงครม อารยธรรมของออนั้นไม่ได้พัฒนามาจากศูนย์อย่างแท้จริงความรู้ของหลักการทางเครื่องกลต่างๆนั้นได้รับการจาลึกลงในยีพนพันธุกรรมโฮมบันโดยตรงผ่านเทคโนโลยีชีวภาพที่ยอดเยี่ยมตราบใดที่มีวัสดุและสิ่งเหลามากเพียงพอเหล่าช่างเทคนิคออกที่ไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาก็จะสามารถประกอบปืนและสามารถสร้างกระสุนได้อย่างรวดเร็วโดวยอาศัยแรงบันดาใจจากกองเศษโลหะหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดขอให้ออกนั้นสร้างล้อให้อีกสัก2-3ล้อมันนั้นก็จะสามารถสร้างล้อให้ได้จริงๆและหลังจากนั้นมันก็จะพัฒนากลายเป็น ยานยนต์ที่มีลักษณะซับซ้อนดังนั้นในสงครามกับพวกออฟโดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามกับเผ่าพันธุ์ที่ชาญฉลาดเผ่าออฟนั้นสามารถเพิ่มระดับเทคโนโลยีของพวกมันได้อย่างรวดเร็วเล่ากับระเบิดหลังจากเกิดสงครามขึ้นภายในเวลาไม่กี่เดือนหรืออาจจะน้อยกว่านั้นกลุ่มออฟนั้นก็สามารถเปลี่ยนจากการใช้มีดดาบเป็นการใช้ปืนได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์หลังจากนั้นกองกำลังออฟที่สงพลังเหล่านี้ ก็จะจัดตั้งกองกาลังสงครามแต่และกลุ่มซึ่งก็จะเป็นเหมือนการสร้างเผ่าซึ่งกันและกันและแต่และเผ่าน,นั้นก็จะจัดตั้งหลายกลุ่มตามความต้องการของตัวเองกลุ่มนี้เป็นปรากฏการณ์ทางพันธุกรรมที่เก็บไว้ในยีนของพวกออกซึ่งแสดงถึงการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบการต่อสู้ที่เกิดจากออกในช่วงการต่อสู้ระยะย,ยาวนอกตัวอย่างเช่นบางกลุ่มที่มีฟันงอกขึ้นมาบนหน้าอย่างรวดเร็วซึ่งกลุ่มนี้จะเรียกว่า bad moons หรืออีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นหน่วยปฏิบัติการทางพิเศษที่ทําการแส้ซด้อ หรือพวกที่หมกมุ่นอยู่ยกับการสะสมของรางวัลเช่นกลุ่ม r ูเตอร์และส c a ร์ว n นเจอโดย2กลุ่มนี้นั้นจะสังกัดอยู่ในเผ่าเดสก l ลหรือกลุ่มที่รักในการสร้างยานยนต์และเสียงรบกวน Speed Freak แห่งเผ่า e v i ิ Sun หรือกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการต่อสู้อย่างเผ่ากอล์ฟและยังรวมไปถึงกลุ่ม Snakebite ที่หมกมุ่นในด้านการดัดแปลงเทคโนโลยีชีวภาพและยังให้ความสนใจกับวัฒนธรรมดั้งเดิมและยังมีกลุ่มอื่นๆอ,อีกมากมาย แม้ว่าพวกออฟเองจะมีกองกาลังต่างๆและมักจะต่อสู้กันเองแต่พวกมันนั้นก็มีความเชื่อที่สืบทอดต่อมาในยีนของพวกมันนั่นก็คือพวกมันนั้นจะนับถือเทพสององค์ได้แก่เทพกอกและมอกตามนั้นเล่ากันว่าเทพฟ้าแฝดส,สองคนนี้นั้นมีความคล้ายคลึงกันแต่ก็แตกต่างกันเป็นอย่างมากโดยชั่วไปแล้วพี่ชายอย่างกอกนั้นเป็นคนที่ดุร้ายและมีไหวพริบแต่ในขณะเดียวกันพี่น้องอีกคนอย่างมอกนั้นก็จะเป็นคนที่เจ้าเล่ห์มอกนั้นจะทําการตีศรีรษะคุณจากด้านหลังโดยที่่คุณนนนัั้จะไมเเเห็ตวขาลย แต่ในขณะเดียวกันกอกนั้นก็จะเดินเข้าไป,ไปเผชิญหน้ากับคุณและตีหัวคุณด้วยไม้ต่อหน้าคุณเองด้วยความเชื่อแปลกๆนี้เองทําให้2พี่น้องกอกมอกนี้กลายเป็นภาพจำลองของเผ่าพันธุ์ออกในในอวกาศตาตำนานหลังจากการตายของออกวิญญาณของพวกมันนั้นจะไปสิงสถิตกับเหล่าเทพเจ้าทั้งสองนี้และทำการต่อสู้อย่างมีความสุขต่อไปดังนั้นออกส่วนใหญ่จึงไม่ได้รับผลกระทบจากความวุ่นวายอาจจะเป็นการดีสีด้วยซ้ำเมื่อมีอนานิคมอื่นหรือฐานทัพของเผ่าพันธุ์อื่นอยู่ห่างจากออก ถ้าหาว่ามีพวกออกอยู่ใกล้พวกออกนั้นก็จะทําการต่อสู้กันเองเพื่อตัดปัญหาพวกออกนั้นมักจะต่อสู้กันเองด้วยความเบื่อหน่ายแต่เมื่อใดที่พวกมันต่อสู้กันเองเช่นนี้ก็จะทําให้เกิดผู้นํากลุ่มออกขึ้นมาซึ่งผู้นํากลุ่มออกนี้จะถูกเรียกว่าบอสซึ่งบอสนั้นก็จะปรากฏตัวในสงครามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บอสเหล่านี้นั้นมีขนาดใหญ่ที่สุดร่ำซันที่สุดและมีไหวพริบมากที่สุดในบรรดาประชากรออกที่อยู่ใกล้เคียง บอสเหล่านี้นั้นจัดว่าเป็นบุคคลสูงสุดและมีอำนาจมากที่สุดในออคแต่ละเผา่าซึ่งบอสเหล่านี้นั้นหลังจากที่ทําการต่อสู้อย่างบ้าคลั่งในเผ่าของตอนเองแล้วบอสเหล่านี้นั้นก็จะสามารถปกครองเผ่าของตอนเองทั้งหมดได้บอสเหล่านี้นั้นจะสามารถมอบตําแหน่งให้แก่ออคตัวอื่นเช่นขุนศึกและตําแหน่งอื่นๆเป็นต้นนี่เป็นการพิสูจน์ถึงความสุดยอดของตัวบอสนั้นเองและบอสนั้นก็สามารถสั่งการเผ่าต่างๆได้จํานวนมากเมื่อบอสปรากฏขึ้นนั้นมันแสดงให้เห็นว่าออคนั้นจะกลายเป็นภัพคุกคามอย่างแท้จริง เพราะว่าตอนนี้เผ่าพันธุ์ที่แตกแยกก็จะสามารถรวมเป็นหนึ่งได้ภายใต้ผู้นําที่แข็งแกร่งและสิ่งต่อไปที่บอสต้องการจะทําก็คือการให้เหล่าออฟผิวสีเขียวนี้จํานวนนับไม่ถ้ว,ตวนตะโกนร้องออกมาว่าวาสาหรับเผ่าพันธุ์อื่นแล้วคาว่าวาานั้นถือว่าเป็นหายนณอย่างแท้จริงเพราะว่ามันนั้นเป็นตัวแทนของออฟก,กลุ่มใหญ่ที่ได้เดินทางข้ามกาแล็กซีเพื่อค้นหาการต่อสู้ในอวกาศ พวกมันนั้นได้ทําการเก็บขยะอวกาศรอบวงโคจรที่ล่วงหล่นสามารถประกอบขึ้นเป็นยานอาวกาศได้อย่างแท้จริงสําหรับตัวผู้อ็อกเองแล้วคาว่าวาค์นั้นมีหลายแนวคิดมันนั้นสแสดงถึงความสุขหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าการตะโกนนี้หมายถึงว่าพวกมันได้รับการต่อสู้ในสิ่งที่พวกมันไม่ได้หวังแล้วเมื่อพวกมันนั้นทําการสร้างเครื่องจักรสงครามต่างๆได้คาว่าวา์นั้นก็สามารถเป็นตัวแทนของสิ่งที่ดีและอารมณ์เชิงบวกในสังคมแต่นอกเหนือจากนี้แล้วคําว่าวา์นั้นมันยังคงมีพลังลึกลับคล้ายคิงกับพลังไซคอนิกซึ่งคาวา อนุญาตให้ออกละเลยรายละเอียดบางอย่างในโลกแห่งความเป็นจริงได้เพื่อที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างแท้จริงยกตัวอย่างเช่นหากออกนั้นดูเครื่องจักรที่เสียหายของเผ่ามนุษย์และเนื่องจากวงจรของเครื่องจักรเหล่านี้นั้นไม่สามารถเชื่อมต่อและประกบกันได้มันนั้นไม่สามารถทํางานได้อย่างปกติแต่ออกนั้นสามารถเอาเศษชิ้นส,นส่วนสองก้อนที่ไม่สามารถบ,บอกได้ว่ามันคืออะไรจากนั้นออกก็มีความคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันน่าจะใช้ได้ในการซ่อมแซมและปรากฏว่ามันก็ซ่อมแซมได้จริงๆด้วย หรืออ็อกบางตัวนั้นมีความตั้งใจคิดว่าจะทาสีรถของผู้มันให้กลายเป็นสีแดงเพราะคิดว่าสีแดงนั้นสามารถเร็วแรงกว่าซึ่งในปกติแล้วมันก็ไม่ใช่เครื่องวัดผลอะไรแต่ในขณะเดียวกันเมื่อมันอยู่ภายใต้อิทธิพลหลักไม่มีเหตุผลของเผ่าพันธุ์อย่างอ็อกการว่าสีแดงลงไปนั้นก็จะทําให้รถคันนี้นั้นเร็วแรงขึ้นจริงๆหรือในขณะเดียวกันซากยานลบที่ถูกทําลายและไม่สามารถบินได้อีกต่อไป ประชากรออนั้นก็สามารถนรําเศษชิ้นส่วนนั้นมาประกอบเข้าใสา่ยานลบและเชื่อว่ามันนั้นจะสามารถบินได้จริงๆซึ่งมันนั้นก็สามารถบินได้จริงๆด้วยและสามารถบินไปในอวกาศได้อีกเมื่อโลกต่างๆน,นั้นถูกก,กินด้วยเสียงร้องของนักสู้เผ่าพันธุ์สีเขียวนี้เผ่าออนจะดวงดาว,ดว,ดวอื่นนั้นก็จะเข้าร่วมกับเทศกาลแห่งสงครามมากขึ้นเรื่อยๆบอสที่เป็นผู้บัญชาการก็จะแข็งแกร่งขึ้นด้วยพลังวาร์คอันมหาศาลนี้ในที่สุดนั้นพวกมันนั้นก็เริ่มกระจายไปทั่วกาแล็กซี่อย่างหลีกเลี่ย ที่สามารถนำหหยนะมาสู่อารยธรรมอื่นๆในกาแล็กซี่ได้อย่างแท้จริงแม้แต่อาณาจักรมนุษย์เองในยุคลุ่งเหลืองก็ยังไม่กล้าประมาทเผ่าพันอ์อกย้อนกลับไปในศตวรรษที่31ในสมัยที่องค์จักรพรรดิไพร์หมาและเอสตาเตสยังอยู่ในสงครามครูเสดครั้งยิ่งใหญ่กองทัพจัก,กรวรรดินั้นได้พบก,กับกองทัพออกในระบบดาวเคราะห์อูรานอซึ่งออกที่เป็นบอสในขณะนั้นนำโดยอูรักอูที่เป็นหัวหน้าสงครามในเวลานั้นภายใต้สถานการณ์นี้เองออกได้ก่อตัวเป็นอาณาจักรสีเขียว และเปิดเสียงร้องวากอันยิ่งใหญ่ทำการกวาดล้างกองกำลังที่น่ากลัวอย่างจักรวรรดิองค์เจ้าพัดได้นำาสเปตมาลีนกว่า1 0 0 0 0แนายจากกองทัพลุน่าวูฟเอลต้ามาลีนและไวส์กาและรวมไปถึงทหารฝ่ายมนุษย์อีก8ล้านคนยานไททันอีกหลายร้อยลำเรือรบจักรวรรดิอีกกว่า600ลําล และรวมไปถึงไพรามาดอีก3คนฮอรลัสกิริมานและจักรไทยขานในการกวาดล้างกองทัพออกครั้งนี้และเป็นเพราะประสิทธิภาพที่โดดเด่นของกองทัพลูน่าวูฟและฮอรลัสฮอรลัสนั้นจึงชนะใจองค์จักรพรรดิในการรับตำแหน่งวอร์มาสเตอร์ในเวลาต่อมาในความเป็นจริงแล้วก่อน,นชนะที่อูลานอองค์จักรพรรดินั้นได้สัมผัสถึงพลังของออกซ์เป็นการส่วนตัวในตอนต้นของศึกมหาสงครามครูเสด ในขณะที่องค์จักรพรรดนั้นยังไม่พบกับพายหมาดอย่างครบถ้วนฮอรัสนั้นเป็นเพียงพายหมาดคนเดียวที่กลับมาและได้ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่องค์จักรพรรดิมากกว่า30ปีไปในสนามรบด้วยกันในดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่ากอราองค์จักรพรรดิผู้มีพลังจิตที่ทรงพลังที่สุดในหมู่มนุษยชาติได้ถูกบอสออกตัวใหญ่ที่ท่งพลังบีบคอเกือบตายแต่ต้องขอบคุณฮอรัสที่มาช่วยเขาได้ทันท่วงทีองค์จักรพรรดนั้นสามารถฟื้นตัวได้และออกที่ทรงพลังตัวนี้นั้นี่ศวท32 ตอนนี้องค์จกักรพรรดิไทมาร์ดก็ได้หายไปหมดแล้วออกที่ถูกปราบปรามในศึกมหาสงครามครูเสดได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งข่าวลือดังกล่าวเริ่มปรากฏขึ้นในระบบสุริยะต่างๆบอสออกสีเขียวที่รู้จักกันในชื่อบีสได้ปรากฏขึ้นและเขานั้นได้นํากองทัพออกจํานวนนับไม่ถ้วนเข่นฆ่าทุกสารทิศในกาแล็กซีขนาดของเสียงร้องวาร์กนี้เนื้อกว่าอาณาจักรออกในอูรานอมากและตอนนี้กองทัพบ,บีสก็เข้าใกล้าดาวแม่ของเผ่ามนุษย์อย่างเทอร่ามากขึ้นเรื่อยๆแต่ในเวลานี้อาณาจักรมนุษย์เอง ที่ได้สงบสุขเป็นเวลากว่า1000ปีก็กาลังอ่อนแอเมื่อพายหมาดทั้งหมดจากไปด้วยเหตุผลหลายประการรัฐบาลระด,ดับสูงของเทอร่าก็กลายเป็นโลกแห่งมนุษย์โดยสมบูรณ์ในตอนแรกรัฐบาลของจักรวรรดนินนําโดยสภา12ก็อกลังไปได้ด้วยดีและในช่วงเวลานี้เองเราพวกทรยศนั้นก็กาลังยุ่งกับภารกิจของตนเองในการแพรก่กระจายพลังเคออสไปทั่วอาณาจักรแถบชายแดนเท่านั้นนี่ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนอย่างแท้จริงซึ่งก็เป็นหนึ่งในไม่กี่ช่วงเวลาแห่งสันติภาพนับตั้งแต่บนตาว แต่ในความสงบสุขนับพันปีจักรวรรดินั้นก็ได้ลืมเลือนธรรมชาติของจักรวรรดิอันโหดร้ายนี้ไปแล้วในช่วงเวลานี้ได้เกิดศรัทธาทางศาสนาที่บูชาองค์จักรพรรดิในฐานะพระเจ้าศาส,สนานี้มีมาตั้งแต่มหาสุคสงครามครเูเสดซึ่งนับถือในกลุ่มเล็กๆเท่านั้นซึ่งผู้ที่นับถือนั้นก็จะเป็นหนึ่งในผู้ติดตามขององค์จักรพรรดิในศึกสงครามซึ่งนี่ก็จะเป็นการนับถือว่าองค์จักรพรรดนั้นเป็นผู้กอบกู้อย่างแท้จริง องค์จักรพรรดนั้นไม่เพียงแค่องค์จักรพรรดิในตำนานเท่านั้นแต่ว่าองค์จักรพรรดนั้นสามารถเดินได้อยู่บนโลกจริงผู้คนส่วนใหญ่หรือแม้แต่กระทั่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงบางคนในรัฐบาลของจกักรวรรดิก็บูชาองค์จักรพรรดิในฐานะพระเจ้าเป็นการส่วนตัวปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความเชื่อดังกล่าวนั้นมีส่วนสําคัญอย่างมากในการกรบฏของฮอร์ลัสที่ตามมาอย่างน้อยภาพลักษณ์ทางศาสนาของจกักรพรรดนั้นก็กลายเป็นที่พึ่งพิงในจิตใจของผู้คนที่ต้องรับมือกับศัตรูที่เหนือธรรมชาติเหล่านั้นเห็นได้ชัดว่าความเชื่อเเเหล่านนนี้ตติบติบบโจกควคุม ในภายในจักรวรรดิเองและเมื่อการเวลาผ่านอิทธิพลของความเชื่อในความเป็นจริงที่องค์จักรพรรดนั้นพร่ำสอนมาภายในจกักรวรรดิก็ค่อยๆลดลงในขณะที่เสียงขอศาส,สนานเหล่านี้ค่อยๆเพิ่มขึ้นกลุ่มที่เคยซ่อนเล้นได้ประกาศคําสอนของพวกเขาอย่างเปิดเผยต่อหน้าผู้คนในบรรดาเหล่ามนะิชันารี่นั้นต่างสรรเสริญองค์จักรพรรดิที่นั่งอยู่บนลังทองคํา ว่าเป็นผู้ไถ่ถอนมนุษยชาติด้วยการศีละของตนเองบวกเข้ากับประชากรมนุษย์ที่มีประสบการณ์อย่างมากในการลุกลามจากมิติวาร์ปก็ต้องการความเชื่อที่สามารถช่วยพวกเขานั้นรอดพ้นจากฝันร้ายจากมิติวาร์ปได้ในช่วงเวลานี้เองศาสนานั้นพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในหมู่พวกเขานั้นนิกายและวิหารของศาสนาจากักรพรรดนั้นก็กลายเป็นสิ่งที่พัฒนาอย่างรวดเร็วพวกเขานั้นผนวกเข้ากับกลุ่มอื่นๆเพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในขณะเดียวกันก็ได้ส่งมิชชันนารีไปทั่วทั้งกาแล็กซี่เพ ในช่วงท้ายของศตวรรษที่31ศสาสนาจักรพรรดนั้นก็ได้กลายเป็นศาสนาที่รุ่งเรืองที่สุดและมีอำนาจมากที่สุดในจักรวรรดิจากนั้นพวกเขานั้นก็ได้เริ่มใช้อิทธิพลของพวกเขาเองก้าวเข้าสู่รัฐบาลระดับสูงภายในจักรวรรดิและในช่วงเวลานี้เองจากการพัฒนาอย่างสันติก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นการคอรัปชันนั้นก็ได้เกิดขึ้นด้วยเจ้าหน้าที่เหล่านี้นั้นยังหวังว่าจะได้องค์กรพลเรือนที่มีผู้ศรัทธาจำนวนมากมาช่วยเหลือพวกเขาในการจัดการประชากร ในไม่ช้าในช่วงต้นของศตวรรษที่32วิหารแห่งองค์จกักรพรรดนั้นก็ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลายเป็นศาสนาหลักอย่างเป็นทางการของจกักรวรรดิและเปลี่ยนชื่อให้กลายเป็นศาสนาประจำชาติศาสนาประจำชาตินี้ได้ทําการร่วมมือกับรัฐบาลภายในจกักรวรรดิในการออกกฎหมายต่างๆสะสมอํานาจทางการเมืองอย่างต่อเนื่องในที่สุดพวกเขาันนก็สามารถส่งบิชอปเข้าไปในสมาชิกสภา12ได้และก็ได้ที่นั่งปกครองอยู่ที่นั่น นับตั้งแต่นั้นมาเป็นการถาวรและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนี้เองจะเป็นความเสื่อมถอยของการนับถือความเป็นจริงขององค์จกักรพรรดิและสิ่งที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าแท้จริงแล้วต้นกําเนิดดั้งเดิมของศาสนาประจำชาตินี้มาจากเนื้อหาในคัมภีร์ Holy Word ซึ่งเขียนขึ้นโดยผู้นําแห่งกองทัพเวิร์ดแบร์เรอที่ก่อกรบฏในเวลาต่อมาอย่างลอกาโอลเลียนแม้ว่าในภายหลังนั้นเขาจะละทิ้งความเชื่อในตัวองค์จกักรพรรดิและหันไปนับถือเหล่าเทพกุลาหนแต่ผลงานชิ้นเอกของเขานั้นก็ได้้สส่งงงเเเรรริมคควาาป็นพพะจจขอขอ,งอง์ั ที่ต่อมาคนรุ่นหลังนั้นจะนับถือให้กลายเป็นศาสนาประจำชาติแม้ว่าการนับถือความเป็นจริงนั้นยังคงแพร่สะพัดและกลายเป็นรากฐานของศาสนาประจำชาติแต่ต่อมาความจริงนี้ก็จะถูกแทนที่กลายเป็นความลับที่สําคัญที่สุดในศาสนาประจำชาติแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้เมื่อศาสนาประจำชาตินี้ได้เข้าสู่เวทีทางการเมืองอย่างเป็นทางการรัฐบาลจัก,กรวรรดินั้นก็เริ่มเดินเกมการเมืองรอบใหม่เช่นเดียวกัน เราผู้มีอำนาจทั้งหมดต้องการผลประโยชน์สูงสุดของตอนเองถือว่าเป็นเครื่องต่อรองสลับทวงดุลอำนาจซึ่งกันและกันและเพื่อจะสามารถดึงเข้าสู่โต๊ะเจรจาได้และผู้มีอำนาจบางคนนั้นถึงกับรู้สึกว่าอำนาจและบารมีของพวกเขานั้นอยู่เหนือบัลลังทองคำแล้วอาณาจักรมนุษย์ทั้งหมดนั้นอยู่ในฝ่ามือของสภา12แล้วแต่ด้วยการมาถึงของเสียงวากอันน่ากลัวที่นำโดยเดอะบีชผู้ปกครองที่ยิงยโสเหล่านี้นั้นต้องชำระผลกระทบครั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายที่หนักอึ้ง และจะต้องพบเจอกับความซบเซาและความตกต่ำเป็นเวลาอีกพันปีหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับคลิปหนจะเป็นอย่างไรก็ปดติดตามกันด้วยนะครับโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ Description คลิปนี้เเลยครับ